ถ้ายุบนิดเดียวผมบอกคุณใหม่ตายแน่ตายแน่แล้วต่อยกับพนมทวนเล็กชมูกเพชรผมบอกต่อยง่ายมากนะคุณสังเกตดูดีๆแล้วเราก็ไปทวนกับคุณใหม่เนี่ยออกมุมนิดนึงไอ้คนดีเมื่อจากไปแล้วก็ยังมีผลงานประจักษ์อยู่นะครับคุณใหม่เมืองคอนเราไปดูนะฮะสุดยอดของมวยเจริญทองที่เป็นอัจฉริยะของการเดี๋ยวนี้เป็นครูมวยตั้งโรงเรียนมวยไทยแล้วดูพนมทวนเล็กนะฮะขุนเข่าทะเลข้างนะครับชกแล้วเป็นอย่างไรนี่คุณสมชายดวงประเสริฐดีนะตอนนี้ท่านชราภาพมาจะ80หรือ70ก็มาดูกรรมการตัวบนครับคือวูดคอมแบทครับคนนี้สำคัญอีกคนหนึ่งนะฮะสุดยอดของกรรมการในยุคนั้นเลยครับก็จากเราไปอีกคนหนึ่งนะเทปอย่างนี้นะฮะมันก็โอเคดูเปิดฉากมาก็เป็นธรรมดาขุนเขาทะเลข้างก็เดินไม่หยุดอีกพนมทวนไอ้เจ้าเจริญทองตอนนั้นผมจ้างเฮียกวงมานะชมวกเพชรกับพนมทวนเล็กเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับคนแน่นสนามลุมพินีเนี่ยเราก็ติดตามมาตอนนั้นเป็นยุคขาขึ้นของผมและเฮียสอยก็กำลังจะอำลาแล้วนะในยุคนั้นก็เป็นยุคทองของคุณใหม่เมืองคอนเลยครับในยุคนั้นโอ้โหคุณใหม่เมืองคอนนี่มีมวยเงินแสนเป็นว่าเล่นเลยนะครับดูสิฮะเรามาดูนอกจากเจริญทองแล้วมีโอเล่เดี๋ยวเราจะดูภาคต่อไปของยอดมวยใต้นะฮะที่จริง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโอ้โหดูการต่อยหยุดไม่ได้แล้วดูลงไหมลงไหมนะเพราะต่อยสำราญศักดิ์หมัดหนักไม่ลงดูต่อยเจริญทองโอ้โหร้อยฝ่าหมัดแล้วเนี่ยไม่ลงแล้วเป็นไงโดนเลยแล้วโอ้โหโดนลงหรือเปล่าครับเอาต้องติดตามดูนะครับลงหรือเปล่าเอาหมัดกับเขาเอาสวนเงินเข้าไปเอาคุณต่อยมาผมแทงเข้าไปคุณต่อยมาผมแทงเข้าไปเอาไม่หยุดเลยกี่นับทั่วนะคุณโอ้โหโดนหลายขนาดเลยนะครับพนมทวนเล็กดูเอาหมัดทั้งอัปคัตทั้งหงายหมัดทั้งต่อยฮุกขวาทั้งต่อยหมัดตรงเอาต่อยซ้ายเข้าไปเอาเนี่ยเจริญทองคลาสสิกเหรอคลาสสิกเดินมาไม่หยุดก็เป็นไงมีศอกช่วยครับมีศอกช่วยเลยจะทนไหวหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวผมบ้างละเอาละเฮ้ยแฟนมวยยังจะทองก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับโอ้ยวิ่งเข้าไปแล้วว่าคุณผมไม่สนหรอกเดินช้าไม่ได้ครับคุณสมชายครับเดินช้าไม่ได้เลยเพราะเดินเพราะว่าเจ้าพนมตัวเล็กจะเดินช้าคุณเห็นคนดูไหมนะยืนข้างๆดูนะต้องเอียงดูเอียงดูกันนะผมยังเอียงดูเลยครับคุณสมชายครับยืนเต็มตัวไม่ได้นะดูความยิ่งใหญ่ของมวยราชสุดยอดมวยของราชดำเนินมาแข่งขันกับมวยสุดยอดมวยของลุมพินีขมายก่อนไม่ได้ไปขโมยเข้ามานะไปติดต่อมวยมาด้วยความสมัครใจไม่ได้ไปปล้นมาเหมือนยุคนี้นะครับเดี๋ยวนี้ซื้อมวยกันขโมยมวยกันไอ้มึงเก่งนักแล้วซื้อไปมึงจัดมวยไหมไอ้เดี๋ยวนี้มันมีโปรโมเตอร์โจรเต็มไปหมดครับมันไม่ได้ไม่ได้สร้างสรรค์สมัยก่อนเนี่ยมันก็เกิดความเจริญกับเวทีก็เกิดความเจริญกับคนดูมายุคนี้สมัยนี้ไม่ได้ไอ้ทรงชัยมันเก่งนักซื้อมวยทรงชัยมันเก่งนักเอานักเลงมาข่มขู่ทรงชัยมันเก่งนักเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้คนมีสตางค์ก็ซื้อไปแล้วจบแล้วหัวหน้าไม่มีคุณธรรมนะครับก็เสียศักดิ์ศรีเสียความเป็นลูกผู้ชายหมดแล้ววงการมวยเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูแล้วท่านผู้ชมที่เคารพที่ผมเอามากล่าวเนี่ยไม่ได้เครียดอะไรหรอกเอาลงไปทดลองทำแบบทรงชัยดูทำได้เหรอทำได้ก็ทำไปครับประเทศไทยจะได้เจริญครับดูความผิวของเจริญทองครับมีการหลบหลีกและออกแข้งซ้ายมีการถีบแล้วก็ยันครับยันไว้ก่อนโอ้ยดูสิไม่หยุดเลยเห็นไหมฮะตอนนั้นไม่ว่าคุณโง่ห้าพลังคุณสมชายดวงประเสริฐดีเจนันเนี่ยเสียงเฮหยุดไหมฮะอย่างเงี้ยทนไหวไม่ได้ครับทนไหวจบทันทีเลยพนมทวนเล็กไอ้ท่านผู้ชมที่เคารพนะสังเกตดูนะการจะเป็นมวยเอกต่อไปเนี่ยมวยเข่าเนี่ยเขาจะแก้กันยังไงแก้อย่างคุณสนองรักวานิชต่อยพนมทวนเล็กไม่ลงพอมาถึงคุณใหม่จะแก้มวยเข่ายังไงตอนนั้นผมอยู่กับคุณใหม่นะผมเป็นเทรนเนอร์เจริญทองไปด้วยนะ no. ตอนนั้นเนี่ยผมไปดูเจริญทองซ้อมเช้าเย็นนะเพราะจะต้องสู้กับทางฝั่งราชสู้มวยเข่าเนี่ยมันต้องแก้ด้วยศอกที่3ครับยกที่3นี่ดูสิยุคนี้เป็นคนโดนน็อกเลยครับท่านดูไปแล้วก็ท่านให้คะแนนไปด้วยในตัวนะครับว่ามวยอย่างนี้เขาให้คะแนนกันแบบไหนในยุคนั้นเพราะว่าเราต้องไปเปรียบเทียบดูผมอยากจะศิลปะแม่ไม้มือโอ้โหถีบยันมอนเวลานี้นะฮะดูต่อยกับสำราญศักดิ์ผมอยากจะให้มาเป็นศึกษานะพนมทวนเล็กเนี่ยมันไม่มีแล้วฮะมวยยุคนี้อย่างนี้ไม่มีแล้วไอการเดินแล้วทะเลข้างอย่างนี้แล้วก็เดินไม่หยุดหัวใจเกินร้อยดูมวยเป็นรองต้องขึ้นมาต้อง 7-4 ขณะนั้นถ้าเราย้อนอดีตไปนะพนมทวนเล็กเป็นต่อเจริญทองเดี๋ยวก็ต้องเรียบร้อยเจริญทองเดี๋ยวเข่าก็ต้องเรียบร้อยหมุนออกไหมพลิกออกไหมพิ้วออกไหมเนี่ยการแก้มวยเข่าจะต้องออกยังไง1ศอก2ออกข้าง3ออกเหลี่ยม
นะสองป้องกันตัวทั้งนี่โอ้ยตายลูกนี้โอ้ยตีจะไหวหรือเปล่าครับเจริญทองครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจะต้านการบุกของพลทวนเล็กใดหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้ครับคุณใหม่ช็อกไปแล้วตอนนั้นทำมือยังไงคุณสุรพลนึกภาพคุณใหม่คุณชไหนออกมาเก่งโอ้โหเห็นไหมโอ้ยตอนนั้นเมื่อดูโอ้ยแหมไม่ได้เลยคุณสุรพลนะอย่างนี้ดูจะโน้มคอลงมาตีเข่าได้หรือเปล่าครับแหมข้อแกแข็งมากเลยพลทวนเห็นไหมฮะข้างขวาคุณเห็นไหมข้อข้างขวาล็อกไว้แล้วข้างซ้ายตีเนี่ยตอนนี้นักมวยต้องไปศึกษานะข้างขวาคุณพนมทวนเล็กเห็นไหมแล้วก็ดึงแล้วก็บิดแล้วก็ล้มหมดนะเนี่ยเจริญทองรัดล่างนะรัดอยู่บ้านะขนาดรัดล่างนะตายเลยแกขึ้นคออยู่เลยโอ้โหไม่ใช่เขาล็อกแล้วเหวี่ยงไปเนี่ยไอ้ความแข็งแกร่งสมัยก่อนเรามีอดีตเบิกเลิกชาติวันชัยลูกนี้ต้องไปศึกษานะนักมวยเข่าทำไมแข็งขนาดพนมทวนเล็กนี่ทำไมอัจฉริยะอย่างเจริญทองฉะนั้นแฟนๆที่ฟังเสียงผมเนี่ยผมกราบขออภัยจริงๆผมมาใส่เสียงเนี่ยเพื่อเป็นบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในการจัดมวยของผมแล้วเอาสุรพลเข้ามาเนี่ยมันเป็นตำนานนะจะอยู่ไปอีก100ปี50ปีเดี๋ยวเทปอันนี้ก็ไปทำประวัติศาสตร์กันต่อไปนะครับเนี่ยดูเจริญทองการหลบหลีกดูสิกะโอ้ไหวแม่เห็นไหมความยิ่งใหญ่เนี่ยนะผมพูดถึงประเทศไทยท่านไม่ได้พูดถึงตัวทรงชัยหรือศึกวันทรงชัยผมอยากจะให้เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยกับมวยไทยเนี่ยนะโอเคเดินไม่มันไม่มันไม่ได้คุณสุรพลยกมวยเขาต่อยมันแล้วเวลานี้ผมก็ไม่เหมาะนะฮะอยากจะได้คุณชานชัยอยากจะให้คุณสมิงขาวมานั่งภาคเนี่ยเป็นนักภาคผมก็ไม่ใช่นักภาคครับผมไม่กดจัดมวยฉะนั้นผมได้เท่านี้ก็กราบขออภัยแฟนจริงๆบางท่านที่ชอบผมรักผมก็กราบขออภัยจริงๆผมก็เอาตำราตำนานมาบรรยายอ่ะนะถ้าไม่พอใจก็กราบขออภัยด้วยโอ้โหตรงนี้ดูสิมันเป็นอุดมการณ์จริงๆเอาแข้งขวาไปเอาเจริญทองเป็นไงไม่ไหวแล้วยก4นี่แถวแล้วนะแล้วไอ้พนมทวนเล็กเดินเข้าไปเจริญทองทำยังไงตอนนี้ทำยังไงเอาแข้งขวาเข้าไปอีกอ่ะประกบนายตีได้มั้ยเอาตีได้มั้ยพนมเจริญทองจะหลบหลีกขุนเขาทะเลข้างอย่างไอ้เจ้าพนมทวนเล็กยังไงแล้วจะหายใจได้ยังไงดูเนี่ยวิธีการโอ้โหคนมวยโอ้โหทั้งสนามเอาว่ายังไงตีได้ชุดนึงก็น็อกนะคุณสุรพลโอ้โหแกก็หลบหลีกนะโอ้โหหลบหลีกไม่หลบหลีกธรรมดาครับแข้งซ้ายหดมาอยู่เรื่อยเลยนะครับไม่หยุดอีกต่างหากเห็นไหมฮะความยิ่งใหญ่ท่านผู้ชมที่เคารพก็ต้องขอกราบขอบคุณคนเสียชีวิตไปแล้วอย่างคุณใหม่เมืองคอนกราบขอบคุณจริงๆเจริญทองเกียรติบ้านช่องไอ้เจ้าหำเอ้ยขุนเขาทะเลข้างสร้างตำนานไว้ตรงนี้ขอขอบคุณเฮียกวงนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีท่านได้ทำคุณงามความดีกับศิลปะมวยไทยเกี่ยวกับประเทศไทยไปเทปมนี้เราเผยแพร่ไปทั่วโลกนะโอเคนะโอเคนะโอ้โหเป็นยังไงเจริญทองถอยไปไอ้เจ้าพนมทวนเล็กโอ้ยเจ้าหำตอนนี้เจอก็มากอดผมกันหมดนะจมูกเพชรพนมทวนเล็กไปเจอกันที่ญี่ปุ่นจริงโอ้ยนะทรงมากอดผมเจ้าเหนือธรณีมาอุ้มเลยไปเลี้ยงเลยโอ้มันรำลึกถึงอดีตจ้ะโอ้โหตอนนั้นไปอเมริกาเหมือนกันไปเจอเจ้าโอโรโน่ไปเจอชานเดชไปเจอศักดิ์มงคลที่สหรัฐอเมริกาก็ไปขุนศึกกันไปเจอโคบานก็เลี้ยงเราอีกอ่ะลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกเหมือนกันนะผมเนี่ยดูเป็นไงแต่ใจอยู่ว่าทำไมนักมวยมันต่อยกันตั้งแต่ยกหนึ่งนี่เหมือนยกที่ห้าเหมือนกันหมดเลยไม่ได้แล้ววิ่งปีออกมานู่นเลยวิ่งออกมาจากมุมแดงนี่มาอยู่มุมน้ำเงินเลยเพราะว่าแกเดินช้าเดินไม่ได้ครับถ้าเดินช้าแล้วจบเกมทันทีเลยดูพนมทวนดูเดินโอ้โหดูสิวิ่งชนเลยครับไม่ใช่เดินเลยครับวิ่งมันคุ้มค่าจริงๆนะฮะสมัยนั้นดูกรรมการดิโอ้โหก็เหนื่อยไปด้วยกับเราทุกคู่ใครห้ามศึกวันทรงชัยกรรมการบอกเป็นเกียรติประวัติกับวงตระกูลและกับตัวท่านเองแล้วท่านก็เหนื่อยบอกว่าแหมห้ามลำบากตัดสินก็ลำบากนะก็กรรมการเป็นน้องๆพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพันเอกเป็นนายพลไปแล้วก็ตามทีนะฮะทหารทุกเหล่านะฮะที่เคยสัมผัสกับผมไม่เคยก้าวกับโอ้โหคุณทรงชัยครับทั้ง4ทิศของสนามมวยลุมพินีแน่นไปด้วยแฟนหมัดมวยซึ่งมาดูชมศึกวันทรงชัยเลยงวดนี้อาจจะไม่ได้ปิดห้องตั๋วไม่ได้ปิดห้องตั๋วเพราะแต่ก็แน่นไปนะอาจจะแน่นยืนเอียงดูบ้างยืนดูได้ดูเต็มที่บ้างนะยอดไปเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมที่เคารพเนี่ยผมไม่ใช่โฆษกนะเนี่ยพอมาภาคจริงๆหลายๆคู่เขาเหนื่อยนะ ไอ้น้องที่มิกเสียงอยู่หัวเราะผมใหญ่เลย
โอ้ยผมกราบขอบพระคุณจริงๆท่านผู้ชมเราเป็นมาถึงนาทีแห่งนี้ครับอยากให้ท่านผู้ชมครับฝากดูนะครับว่ามวยอย่างนี้ให้ใครเป็นฝ่ายชนะครับระหว่างมวยจังหวะฝีมือเจริญทองพบกับแม่มวยอย่างไอ้เจ้าหำต้องชมเชยจริงๆโอ้โหก็มองพี่เลี้ยงเหมือนกันเนี่ยผมวิ่งยังไงก็ไล่ไม่จนโอ้ยดูไอ้เจ้าเจริญทองเจ้าเป็ดเกิดใส่หัวใจลอยทำท่ายก3ทำท่าจะหมดเลยนะคุณต้องใช้ครับเจ้าเจริญทองต่อยก็สามารถแกไม่สู้เลยผมมาต่อยพนมทวนเล็กเป็นยังไงโอ้โหแล้วมันเดี๋ยวดูต่อยฉมวกเพชรต่อไปอีกเจริญทองโอ้โหความยิ่งใหญ่เจริญทองบอกถ้าเทปมดนี้ออกนะผมขอซื้อร้อยมวลเลยน่าจะซื้อสัก200น่ะเจริญทองเพราะเป็นแม่อะไรรู้ไหมไปขายลูกศิษย์ลูกหาเขาเป็นครูแล้วตอนนี้ทั่วโลกเรียนติดแล้วนี่แหละฮะเห็นไหมเขาต้องไปเผยแพร่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาเอากลับบ้านคนละม้วน2ม้วน10ม้วนไปขายของเราขาย100กว่าบาทนี่ไปบ่นด้วยเจริญทองบอกว่าพอแล้วนะผมเหนื่อยนี่ดูสิใครจะเชื่อเจริญทองสามารถต่อยได้อย่างนี้แล้วผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกนิดเดียวเจริญทองไม่มีใครคิดถึงนะเฮียกวงก็คิดไม่ถึงหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหนี่ดูสิชูมือเลยนะครับมั่นใจว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนพนมทัวร์เล็กก็ไม่เชื่อโอ้ยนี่ๆๆไปไหว้ผมเฮียเหลาฮะโอ้ยคุณแก้วโอ้โหเป็นไงจ่าเทพยังยืนอยู่เลยโอ้ยใครชนะคุณ